สวัสดีค่ะพบกับเฟิร์นเช่นเคยนะคะในช่อง For Fern For Fun ค่ะคลิปนี้นะคะเฟิร์นจะชวนเพื่อนๆมาทำดินสอเขียนคิ้วใช้เองกันนะคะหรือว่า Eyebrow Tint นั่นเองนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากๆที่สำคัญวัตถุดิบจากธรรมชาติ 100% นะคะเป็นการเขียนคิ้วให้คิ้วเราสวยและก็เป็นการบำรุงขนคิ้วให้แข็งแรงด้วยค่ะแล้วตรงปลายนะก็คือนี่เสร็จแล้วในส่วนของวัตถุดิบที่นำมาทำแล้วก็เรื่องของประโยชน์ของวัตถุดิบต่างๆวิธีการทำนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหลังจากนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเฟิร์นอยากจะพูดถึงเรื่องว่าทำไมเฟิร์นถึงอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทำใช้เองกันนะคะคือเฟิร์นอะเมื่อ2ปีที่แล้วอะหลายๆคนก็รู้แล้วแหละว่าเฟิร์นเป็นสิวหนักมากนะคะแบบเป็นเห่อๆขึ้นมาจนแบบขาดความมั่นใจในตัวเองเนื่องจากว่าเฟิร์นแพ้สารเคมีในคอนทัวร์หน้าไม่สะอาดด้วยแล้วก็แพ้สารเคมีที่อยู่ในคอนทัวร์ซึ่งไม่รู้ว่าตัวไหนเฟิร์นมั่นใจว่าต้องแพ้คอนทัวร์ที่เฟิร์นจะเอามาเขียนแรงเงาตรงจมูกแรงเงาตรงช่วงขากรรไกรนะคะให้หน้าดูเรียวใช่ไหมคือตอนนั้นเป็นช่วงที่แบบแต่งหน้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทำให้สิวเห่อขึ้นมาบริเวณนี้นะคะตอนนี้ก็คือแทบจะไม่มีรอยแผลเป็นนะคะก็จะมีนิดนึงนะคะแล้วก็นี่ก็คือทาแป้งฝุ่นธรรมดาเลยนะคะก็ค่อนข้างที่จะหายเลยแล้วก็ผ่านพ้นจุดนั้นมาได้แล้วก็เลยทำให้เฟิร์นรู้สึกว่าเฟิร์นอยากจะแต่งหน้าที่อ่อนที่สุดแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดและที่สำคัญจะต้องใช้เครื่องสำอางที่มาจากธรรมชาติ 100% เวลาหาซื้อเครื่องสำอางที่มาจากธรรมชาติ 100% มันยากมากนะก็เลยศึกษานะคะจากหลายๆแหล่งจากฝรั่งจากต่างๆที่เขาทำแล้วเขาเป็นแบบเฟิร์นอะคือเขาแบบธรรมชาติจ๋าแล้วก็แบบชอบทำของใช้เองกันนะคะก็เลยได้มาเป็นสูตรนี้เลยซึ่งเวิร์กมากๆเดี๋ยวจะสาธิตการเขียนคิ้วให้ดูหลังจากวิธีการทำพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการทำเครื่องสำอางใช้เองเนี่ยนอกจากเราลดการแพ้สารเคมีที่นำมาโปะบนหน้าเราแล้วนะคะคือลดความเสี่ยงตรงนั้นไปเลยหรือว่าบางคนอาจจะไม่แพ้เครื่องสำอางต่างๆอ่ะแต่คือเขาไม่มีวันรู้เลยนะว่าถ้าวันนึงเขาแพ้อะไรมันเป็นสารเคมีอะไรที่เขานำมาพอกหน้าแต่เนี้ยคือเรารู้ทุกอย่างเรารู้จักวัตถุดิบทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยแล้วเราเอามาใช้ซึ่งมันดีมากตรงที่มันทั้งบำรุงด้วยแล้วก็ทั้งทำให้เราสวยด้วยนี่คือคำตอบของเครื่องสำอางเพราะว่าเครื่องสำอางเนี่ยทำให้เราสวยขึ้นใช่ไหมคะทำให้ดึงจุดเด่นของเราออกมาได้ชัดเจนขึ้นมันก็ควรจะทำให้เราสวยจากภายในสู่ภายนอกจริงๆไม่ใช่ว่าวันไหนเนี่ยไม่แต่งหน้าแล้วคือหน้าศพหน้าแบบซีดมากจนเพื่อนต้องทักว่าเฮ้ยไปแต่งหน้าเถอะหน้ากลัวอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือผิดจุดประสงค์ของเครื่องสำอางเพราะว่าหลายๆคนนั้นแต่งหน้ามาสวยมากแต่พอลบเครื่องสำอางนี่คือแบบจำไม่ได้แล้วก็น่ากลัวนั่นนะคือแบบบางทีมันสะสมในผิวแล้วก็ทำให้ผิวอ่อนแอแล้วก็ทำให้เราต้องแต่งหน้าไปตลอดอะแล้วเครื่องสำอางเหล่านั้นก็จะขายได้ตลอดเพราะว่าเขาใส่สารที่ทำให้ผิวเราเสื่อมผิวเราโทรมผิวเราดูซีดอะไรเงี้ยทำให้เราต้องไปซื้อเขาตลอดคนคิดอย่างนี้นะแล้วฟิร์นไม่รู้ว่าสารอะไรแต่คือมันต้องเป็นสารเคมีที่ไม่ดีต่อเราแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้หน้าฟิร์นแย่เพราะว่าฟิร์นใช้สารเคมีพวกนั้นมันก็เป็นคำตอบหนึ่งที่ทำไมฟิร์นถึงทำใช้เองนะคะโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าค่ะวัตถุดิบตัวแรกนะคะคือขี้ผึ้งค่ะวัตถุดิบตัวที่2คือผงโกโก้ค่ะชนิดสีเข้มนะคะวัตถุดิบตัวที่3คือแป้งข้าวโพดวัตถุดิบตัวที่4คือน้ำมันละหุ่งค่ะวัตถุดิบตัวที่5คือวิตามินอีขวดแก้วนะคะที่มีฝาปิดค่ะเรามารู้ถึงประโยชน์ของน้ำมันละหุ่งที่มีประโยชน์ต่อผมคิ้วและขนตากันค่ะน้ำมันละหุ่งนะคะมีสารยับยั้งแบคทีเรียและเชื้อราตามธรรมชาติค่ะมีวิตามินอีสูงแร่ธาตุโปรตีนกรดไขมัน9ชนิดโอเมก้า6สูงนะคะจึงมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของเส้นผมคิ้วและขนตานะคะส่วนผงโกโก้นะคะก็มีประโยชน์ในการช่วยเสริมสร้างเส้นผมและขนคิ้วได้ค่ะเป็นพิกเมนต์สีน้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติค่ะส่วนวิตามินอีที่เราใส่เข้าไปนะคะก็จะช่วยบำรุงขนคิ้วของเรานะคะขนคิ้วจะหนาสวยแล้วก็เงางามค่ะอีกส่วนนึงนะคะก็จะช่วยในการทำให้ Eyebrow Tint ของเราเก็บได้นานขึ้นค่ะส่วน Beeswax นะคะหรือว่าขี้ผึ้งนะคะจะมีหลายเกรดนะคะเราต้องเลือกเกรดที่ดีหน่อยนะคะอันนี้จะเป็นเกรดของเยอรมันนะคะช่วยในเรื่องของการทำให้เนื้อครีมของเรานะคะมีความคงทนติดกับคิ้วของเรานะคะได้ยาวนานและช่วยในการกันน้ำได้ค่ะและยังทำให้คิ้วของเรานะคะจัดทรงได้สวยขึ้นค่ะ
ส่วนแป้งข้าวโพดนะคะเหตุผลที่ใส่เข้าไปนะคะก็เพื่อว่าทำให้เนื้อครีมแห้งได้เร็วขึ้นค่ะเริ่มแรกนะคะก็ตักผงโกโก้นะคะปริมาณ2ช้อนชาครึ่งนะคะใส่ลงไปในโหลแก้วเลยค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพด1ช้อนชาค่ะตามด้วยน้ำมันละหู1ช้อนชาครึ่งค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันจนเป็นเนื้อครีมค่ะนั้นนะคะก็ตักบีสแว็กซ์นะคะใส่ลงไป1ช้อนชาค่ะและนำมันนึ่งนะคะเพื่อให้บีสแว็กซ์นะคะละลายค่ะใช้ไม้จิ้มฟันช่วยนะคะให้บีสแว็กซ์นะคะละลายได้เร็วขึ้นค่ะและนึ่งต่อจนละลายจนหมดค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้อายบราวติ้นออกมาแล้วนะคะขั้นตอนนี้ระวังร้อนด้วยนะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะหลังจากนั้นใส่วิตามินอีลงไปค่ะวิตามินอีก็ประมาณ 3-5 หยดนะคะคนให้เข้ากันค่ะเท่านี้ก็รอให้ส่วนผสมเย็นตัวลงนะคะแล้วก็จะได้เป็นเนื้อครีมค่ะพร้อมใช้ได้เลยค่ะนี่นะคะเฟิร์นก็จริงๆเราเขียนมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะเขียนให้เพื่อนๆดูอีกครั้งนึงนะคะก็เดี๋ยวจะทำการลบก่อนก็คือลบด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเฟิร์นก็เอามาถูออกนะคะก็คือออกง่ายนะคะแต่ว่าจะบอกว่ามันกันน้ำด้วยนะคุณสมบัติของขี้ผึ้งนะคะจะช่วยกันน้ำนะคะเอาออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เขียนให้เพื่อนดูว่าวิธีการเขียนยังไงนะคะเขียนแล้วมันออกมาเป็นแบบไหนนี่ก็สะอาดแล้วนะคะออกง่ายด้วยน้ำมันมะพร้าวเลยนะคะก็คือเป็นการบำรุงด้วยเพราะว่าส่วนผสมอย่างที่เราใส่เข้าไปนะคะก็คือเป็นน้ำมันละหุ่งใช่ไหมน้ำมันละหุ่งก็คือดีต่อเส้นผมดีต่อผิวแล้วก็ดีต่อขนคิ้วขนตาของเราด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าทาคิ้วเราเนี่ยไม่มีสารเคมีเลยนะแล้วก็เป็นการบำรุงด้วยนะคะมันตอบโจทย์มากเลยกับเครื่องสำอางที่มันไม่ทำให้หน้าเราเป็นศพนะคะนี่นะคะก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะตอนนี้ก็จะเป็นคิ้วจริงของเฟิร์นนะคะนี่ก็คือหน้าตาของ Eyebrow Tint นะคะแบบ Homemade แล้วก็ 100% Natural ออกมาเป็นแบบเนื้อครีมแบบนี้เลยนะคะคือหอมโกโก้มากคือจะหาว่าโม้แต่คือมันเป็นน้ำหอมจากธรรมชาติที่เป็นกลิ่นช็อกโกแลตที่เฟิร์นแบบชอบกลิ่นช็อกโกแลตมากอยู่แล้วแล้วยิ่งพอเอามาทำเป็นเงี้ยแล้วพิกเมนต์มันคือใช่พิกเมนต์คือไม่ต้องผสมอะไรอีกแล้วคือเป็นผงโกโก้ที่เฟิร์นเอามาชงเป็นช็อกโกแลตเย็นช็อกโกแลตร้อนอย่างนี้เลยอ่ะมันเป็นชนิดสีเข้มนะคะก็แล้วแต่ยี่ห้อนะต่างยี่ห้อก็จะสีต่างกันนิดนึงแต่ว่าอันนี้นะคะเป็นยี่ห้อ Rich นะคะที่เฟิร์นให้ไปก็คือส่วนประกอบที่ค่อนข้างโอเคแหละใช้ได้แต่ว่าถ้าสมมติใครมือหนักมือเบาอะไรเงี้ยคืออาจจะแบบมีการคาดเคลื่อนในการชั่งตวงถ้าสมมติมันแข็งเกินไปแบบปาดเนื้อครีมไม่ค่อยติดก็คือแสดงว่าขี้ผึ้งเยอะไปก็ให้เราไปเอาไปนึ่งใหม่แล้วก็เติมน้ำมันละหุ่งเติมน้ำมันต่างๆที่เราเลือกอ่ะใส่เข้าไปเพิ่มนิดนึงแล้วก็เพิ่มผงโกโก้เข้าไปนิดนึงนะคะเป็นเพิ่มพิกเมนต์เข้าไปเพราะว่าเหมือนกับเราไปเพิ่มปริมาณของเนื้อครีมดังนั้นเราต้องเพิ่มพิกเมนต์ด้วยแต่อันนี้คือเพอร์เฟคมากเฟิร์นชอบว่านี่ใช้ไปหลายรอบแล้วนะคะเฟิร์นก็เอาผู้กันนะคะแตะให้มันติดมันอะพูดง่ายๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระปุกรีไซเคิลนะคะที่ทำความสะอาดให้สะอาดแล้วก็แกะสติกเกอร์ต่างๆออกก็จะได้เป็นกระปุกที่มันมีความยั่งยืนนะคะเขาเรียกว่า sustainable material นะคะก็คือเป็นแก้วเดี๋ยวเฟิร์นจะเขียนให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นการสาธิตว่าจากคิ้วธรรมดาเนี่ยนะคะออกมาจะเป็นอย่างไรนะคะเริ่มเลยก็เขียนไปตามคิ้วที่เรามีนะคะแล้วก็เสริมเติมแต่งให้ใบหน้ามีความโดดเด่นมากขึ้นนะคะนี่นะคะก็มาแล้วนะคะสีมาแล้วต้องจุ่มบ่อยๆนิดนึงนะคะเพื่อให้เวลาเราลากแล้วสีมันก็คือไม่หายมันก็จะออกมาเป็นแบบสีธรรมชาติมากเพราะว่าไม่ดำเกินไปจะเป็นสีแบบน้ำตาลโกโก้เลยนะคะ
แล้วก็ด้วยความที่เป็น bee wax นะคะมันจะมีความครีมหนืดๆใช่ไหมคะตัวนี้ก็จะทำให้กันน้ำได้ด้วยนะคะแล้วก็มันเหมือนเป็นการบำรุงขนคิ้วด้วยจากน้ำมันละหุ่งด้วยแล้วก็จาก bee wax ด้วยนะคะน้ำมันละหุ่งเนี่ยมีความหนืดมากซึ่งเหมาะมากกับการนำมาทำเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าจะทำให้พิกเมนต์นะคะติดอยู่บนผิวเราดีนะคะแล้วก็ไม่เยิ้มนะคะไม่มันเยิ้มนี่นะคะก็ประมาณนี้นะคะคือมันเหมือนเป็นการแบบหวีขนคิ้วเราด้วยอะขนคิ้วเราก็จะแบบได้รับความจัดทรงไปด้วยนะคะแล้วตรงปลายเนี่ยก็คือทำให้มันคมได้แต่ว่าต้องแบบใช้ฝีมือนิดนึงต้องแบบเหมือนกับว่าฝึกนิดนึงนะคะตรงปลายเนี่ยเพราะด้วยความที่เราใช้เป็นผู้กันเนี่ยใช่ไหมคะเราก็แต้มบ่อยๆนิดนึงนะคะโอเคดูความแตกต่างนะคะอันนี้ข้างที่เขียนกับข้างที่ไม่เขียนเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเขียนอีกข้างหนึ่งก็คือแต้มไปนะคะจากหัวคิ้วไปหัวคิ้วก็คือเน้นจัดทรงขนคิ้วนะคะแล้วก็ไปเน้นความเข้มที่บริเวณกลางและปลายนะคะให้คมคือเฟิร์นชอบมากแบบไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ว่ารู้สึกว่าชีวิตนี้ฉันไม่ต้องซื้อดินสอเขียนคิ้วแล้วก็คือดูให้สองข้างเท่ากันนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะพอเราแต้มสีแล้วก็รูปทรงเป็นแบบที่เราชอบแล้วเฟิร์นก็จะมีเป็นหวีคิ้วนะคะบางคนอาจจะใช้เป็นแปรงสีฟันที่เราเปลี่ยนเราไม่ใช้แล้วก็ได้แปรงสีฟันก็ใช้ได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นด้ามมาสคาร่าเก่าก็ได้นะคะแต่นี้เฟิร์นใช้เป็นหวีอ่ะเราก็จะหวีคิ้วให้มีระเบียบนะคะขั้นตอนนี้มันจะช่วยแบบจัดทรงขนคิ้วด้วยแล้วก็ช่วยลดความเงาของ bee wax บนคิ้วเรานะคะนี่นะคะแล้วก็หวีเบาๆไปตามแนวขนคิ้วนะคะอาจจะแบบหวีตรงหัวให้ตั้งขึ้นนิดนึงนะคะให้ใบหน้าโดดเด่นมากขึ้นนะคะนี่เสร็จแล้วประมาณนี้ค่ะออกมาเป็นแบบนี้ซึ่งมีความเป็นธรรมชาติใช่ไหมคะอืมแล้วคือกระปุกเนี้ยเฟิร์นว่านะใช้ได้นานมากเลยนะหอมมากบางคนอาจจะใช้เป็นคอนทัวร์ด้วยก็ได้นะคะก็ต้องลองดูแต่เฟิร์นอะไม่ค่อยคอนทัวร์ไม่ค่อยอะไรกับรูปหน้าเท่าไหร่ก็คือจะเน้นคิ้วหลังจากนี้ก็จะทำมาสคาร่าด้วยนะแล้วก็อาจจะทำเป็นอายไลเนอร์แต่ช่วงนี้เฟิร์นไม่ค่อยเขียนอายไลเนอร์เฟิร์นก็มีปัดขนตาด้วยมาสคาร่าเดี๋ยวจะลองฝึกทำมาสคาร่าดูแล้วถ้าสูตรลงตัวเมื่อไหร่จะนำมาแชร์อีกนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เฟิร์นตั้งใจทำนะคะแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติไปใช้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็เป็นการลดการสร้างขยะให้กับโลกนี้ด้วยนะคะรู้ไหมว่าขยะจากแพ็กเกจจิ้งเครื่องสำอางเยอะมากนะคะแล้วก็เป็นพลาสติกมีบางแบรนด์เท่านั้นที่เป็นแพ็กเกจจิ้งที่สามารถที่จะย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเนี่ยซึ่งมีน้อยมากตอนนี้เฟิร์นยังไม่รู้ว่าแบรนด์ไหนวันข้างหน้ารู้ว่าแบรนด์ไหนเดี๋ยวเฟิร์นจะนำมาแนะนำนะคะว่าเออยี่ห้อนี้ซื้อได้ซื้อดีเพราะว่า1คือออร์แกนิกด้วย2คือเป็นแพ็กเกจจิ้งที่ไม่สร้างภาระให้กับโลกนะคะ